เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่8ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคมะเร็งต่อประชากร 100,000 คนต่อปีของ50รัฐพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวแสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้แล้วเขาก็ให้ตารางมาเนาะว่าเนี่ยมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจเป็นเท่าไหร่บ้างแล้วสิ่งที่เขาถามหานะคะก็มีอยู่2ข้อค่ะข้อ A เขาถามว่าถ้าในรัฐอลาสก้ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ90คนต่อประชากร 100,000 คนโรคหัวใจในอลาสก้าจะมีความรุนแรงมากหรือว่าน้อยกว่ารัฐอื่นๆหรือไม่อย่างไรข้อ B นะคะก็ถามว่าถ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ240คนและโรคมะเร็ง160คนต่อประชากร 100,000 คนเช่นกันโรคใดมีความรุนแรงมากกว่ากันเมื่อเทียบกับที่พบในรัฐอื่นๆก็มาดูทีละข้อเลยเนาะเริ่มจากข้อ A กันก่อนค่ะข้อ A เนี่ยเขาถามว่าถ้ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ90คนต่อประชากร 100,000 คนจะถือว่ารุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับรัฐอื่นเวลาเทียบกับรัฐอื่นๆเนาะแล้วก็คำว่ารัฐอื่นๆเนี่ยมันก็คือหมายถึงค่าเฉลี่ยก็คือเหมือนเขาถามว่าเจ้า90คนเนี่ยถือว่ามากหรือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกๆรัฐถูกไหมซึ่งความจริงนะคะก็สามารถบอกได้เลยว่า90คนเนี่ยถือว่ารุนแรงไหมโดยการไปดูที่ตารางค่ะข้อนี้เขาพูดถึงผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจถูกปะโรคหัวใจก็ต้องดูที่ช่องบนเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็น289ค่ะแปลว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกๆรัฐเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจถึง289คนต่อประชากร 100,000 แต่ในขณะที่รัฐอลาสก้าเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพียง90คนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็บอกได้เลยใช่ไหมว่ามันรุนแรงมากหรือว่าน้อยกว่ารัฐอื่นๆคำตอบก็คือน้อยกว่าค่ะสำหรับโรคหัวใจในรัฐอลาสก้านะคะก็มีความรุนแรงน้อยกว่ารัฐอื่นๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็พบว่า90มีผู้เสียชีวิต90คนเนี่ยถือว่าน้อยกว่ารัฐอื่นๆมากพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะแสดงให้เขาเห็นเป็นตัวเลขเนี่ยนะคะวิธีการก็ทำได้โดยการหาค่ามาตรฐานค่ะถ้าสมมุติว่าค่ามาตรฐานออกมามีค่าเท่ากับ0ก็แปลว่าความรุนแรงเนี่ยพอๆกันค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าค่ามาตรฐานมีค่ามากกว่าค่ามีค่ามากกว่า0ก็แปลว่าในรัฐอลาสก้าเนี่ยมีความรุนแรงแต่ถ้าสมมติว่าค่า z น้อยกว่า0เนี่ยก็หมายความว่าโรคหัวใจในรัฐอลาสก้าเนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่ารัฐอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันหาค่า Z เลยเนาะค่า Z ก็จะมีค่าเท่ากับของรัฐอลาสก้าลบด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งคือ289แล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งก็คือ54ค่ะซึ่ง90ลบ289แล้วก็หารด้วย54เนี่ยนะคะมันออกมาเป็นลบ 3.69 ค่ะเราได้ออกมาว่าค่า Z มีค่าน้อยกว่า0ถ้าค่า Z มีค่าน้อยกว่า0หมายความว่าโรคหัวใจในรัฐอลาสก้าเนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่ารัฐอื่นๆค่ะนะคะก็สังเกตนะคะคือสาเหตุที่พี่บอกว่าเราสามารถเช็คจากค่าเฉลี่ยได้เลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าค่า Z จะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าข้อมูลของเรามีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยผลลัพธ์จะเป็นลบถูกปะเพราะ
ราะว่าถ้ามันน้อยกว่าใช่ไหมเวลาลบเลขออกมามันจะได้ลบแต่ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอะยังไงก็มีค่าเป็นบวกเสมอลบส่วนบวกยังไงก็ออกมาเป็นลบแต่ถ้าสมมติว่าค่าเฉลี่ยเราน้อยกว่าข้อมูลที่เราสนใจอะเราก็จะได้ว่าข้างบนมันเป็นบวกบวกส่วนบวกคำตอบก็จะเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆก็เลยเช็คกับค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เพียงพอที่จะตอบแล้วค่ะอันนี้คือข้อ A เนาะถามว่าผู้ป่วยโรคหัวใจในรัฐอลาสก้าเนี่ยมีความรุนแรงมากหรือว่าน้อยกว่ารัฐอื่นๆถ้าสมมติว่าจะเช็คจากค่า Z เนาะก็คือให้เช็คว่า Z มากหรือว่าน้อยกว่า0ถ้ามากกว่า0คือรุนแรงมากถ้าน้อยกว่า0ก็คือรุนแรงน้อยกว่ารัฐอื่นๆหรือว่าจะเช็คจากค่าเฉลี่ยเลยก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าค่าของรัฐอลาสก้ามีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก็แปลว่ามันรุนแรงมากแต่ถ้ามันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็แปลว่ารุนแรงน้อยกว่าและอื่นๆนั่นเองนี้คือข้อ A เนาะถัดมาก็ไปดูข้อ B กันค่ะสำหรับข้อ B บอกว่าถ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ240คนโรคมะเร็ง166คนต่อประชากร 100,000 คนเท่ากันโรคไหนรุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับรัฐที่พบเมื่อเทียบกับที่พบในรัฐอื่นๆข้อนี้ก็คือเขาให้เราเปรียบเทียบความรุนแรงใช่ไหมว่าโรคหัวใจกับโรคมะเร็งในรัฐแคลิฟอร์เนียอันไหนมีความรุนแรงมากกว่ากันเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆข้อนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ240มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง166แปลว่าโรคหัวใจมีความรุนแรงกว่าจริงปะคำตอบก็คือไม่จริงหรืออาจจะจริงก็ได้คือยังไม่รู้แต่แค่ว่าตอนนี้เราบอกเลยไม่ได้เพราะว่าทั้งสองโรคนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าข้อมูลอันไหนที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถเอาข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้เลยแต่ว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันก่อนซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ค่ามาตรฐานนั่นเองเราต้องทำการเปลี่ยน240แล้วก็166เนี่ยนะคะให้กลายเป็นค่ามาตรฐานเราค่อยเอามาเปรียบเทียบกันนั่นเองเริ่มจากโรคหัวใจก่อนละกันโรคหัวใจค่า Z เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ240ลบค่าเฉลี่ยของโรคหัวใจซึ่งค่าเฉลี่ยของโรคหัวใจเนี่ยคือ289ค่ะเสร็จแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโรคหัวใจคือ54ซึ่ง240ลบ289หารด้วย54เนี่ยนะคะค่าที่ออกมาคือลบ 0.91 ค่ะอันนี้คือค่ามาตรฐานของโรคหัวใจในรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะถัดมาก็มาดูกันที่โรคมะเร็งค่ะสำหรับโรคมะเร็งค่า Z ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ166ลบค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งคือ200แล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโรคมะเร็งคือ31ค่ะก็เลยเป็น166ลบ200หารด้วย31นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับลบ 1.10 ค่ะทีนี้เราก็จะได้ค่ามาตรฐานของโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งในรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาแล้วแสดงว่าความรุนแรงของโรคไหนมีค่ามากกว่าคำตอบก็คือโรคหัวใจนั่นเองเพราะว่าลบ 0.91 มันมากกว่าลบ 1.10 นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียโรคหัวใจ
มีความรุนแรงมากกว่าโรคมะเร็งเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อที่8นี้ก็คือข้อ B เนี่ยหลักๆ ก็แค่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ในทันทีว่าโรคหัวใจรุนแรงกว่าเพียงเพราะว่ามันมีค่ามัน240มากกว่า166เพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเนี่ยมันไม่เท่ากันหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้มันเท่ากันก่อนด้วยการหาค่ามาตรฐานนั่นเองแล้วค่อยเปรียบเทียบนะคะถึงจะได้คำตอบออกมาเสร็จแล้วค่ะข้อที่8เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองกำลังแข่งขันนี้พี่หายอีกรอบหนึ่งเนาะเอาให้คนที่มาไว้แล้วก็ทำงาน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 ถ้าลืมให้เราทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็ทำไปเลยทำเดียวเลยตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็เคยลืมก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น